สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวดีนะครับสำหรับวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับรวมไปถึงนักกีฬาจากทีมชาติไทยละครับล่าสุดนะครับจากรายงานนะครับของผู้สื่อข่าวนะครับอย่างพี่บีบาปะกงเนี่ยบอกออกมานะครับว่าได้พูดคุยกับบิ๊กเสือนะครับว่าข่าวดีที่ว่านี้ก็คือนิโคลัสมิเคลสันเตรียมสะเทือนอังกฤษนั่นเองนะครับโอ้โหคือนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะครับก็คือทางด้านของนิโคลัสมิเคลสันเดี๋ยวมีโอกาสได้เข้าไปเล่นกับทีมในอังกฤษไม่ว่าจะเป็นลีกรองหรือว่าพรีเมียร์ลีกก็แล้วแต่นะครับล่าสุดออกฟอร์ดเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าถ้านิโคลัสมิเคลสันรักษาฟอร์มเก่งได้และก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเป็นไปได้มากๆเลยนะครับที่เราจะได้เห็นเขาไปเล่นที่อังกฤษบิ๊กเสือคุณสำริดธนะกาญจนสุดเนี่ยนะครับประธานบริหารชาวไทยของสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ในลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ยก็เปิดเผยนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีโอกาสพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับลูกโซ่นิโคลัสมิเคลสันโอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะครับยอดเยี่ยมครับวิงแบ็กลูกครึ่งของทีมชาติไทยเนี่ยของสโมสรโอบิโอเดนเซ่ในลีกเดนมาร์กว่าเขาตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เลือกค้าแข่งในยุโรปต่อนั่นเองนะครับเพราะว่ายังไงก็ดีกว่านะครับที่จะได้พัฒนาตัวเองนะครับในยุโรปแล้วก็ถ้ากลับไปเล่นเมืองไทยเนี่ยอาจจะได้เงินมากกว่าแต่มันเรื่องของการพัฒนาเรื่องของศักยภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พัฒนาไปตามที่ต้องการซึ่งแน่นอนล่ะครับพอเป็นแบบนี้แล้วก็ไปเข้าทางออกฟอร์ดบวกกับว่าตอนนี้ฟอร์มดีชนะต่อเนื่องนะครับก็เจ้าตัวก็เลยบอกว่าพยายามจะหาทางดึงนิโก้เนี่ยมาเล่นในลีกรองอังกฤษให้ได้เร็วที่สุดน่าจะเป็นช่วงปีใหม่หรือไม่ก็สิ้นฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับโหถือว่าเร็วอยู่นะขอให้เขารักษาความฟิตอย่าเจ็บง่ายเล่นเป็นตัวหลักให้โอเดนเซ่ให้สม่ำเสมอที่สุดซึ่งตนจะให้สตาฟของออกฟอร์ดเนี่ยไปคอยติดตามดูฟอร์มอยู่ตลอดเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อบอร์ดของทีมโอเคทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะดึงนิโก้เข้ามาร่วมทีมทันทีนั่นเองนะครับอ้าวเป็นแบบนี้ถือว่าได้มันได้สะเทือนกันหน่อยแล้วครับลีกรองอังกฤษนะครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามและน่าสนใจจริงๆแล้วครับสำหรับการมาร่วมทัพของนิโคลัสมิเคลสันในครั้งนี้นะฮะส่วนคอมเมนต์ของโลกออนไลน์เนี่ยนะครับแฟนๆก็บอกว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะให้การสนับสนุนนะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความท้าทายแบบใหม่นะบางคนก็บอกว่าระดับนี้ไม่เหมาะไปลีกรองนะรู้ว่าน่าจะเหมาะกว่าไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิสูจน์ได้หมดนะถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้เนี่ยผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่ายากครับอาจจะไม่ได้ถือหุ้นคนเดียวต้องถามฝั่งอินโดด้วยไหมแต่เอาจริงๆแล้วผมว่ามันทำได้นะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าไม่ผิดหวังครับลูกโซ่เล่นได้แน่นอนเชียร์เต็มร้อยถามโค้ชชัดเจนหรือยังอันนี้ก็ต้องถามโค้ชก่อนนะเดี๋ยวไม่ใช่เอาไปแล้วไปนั่งนะโค้ชไม่ได้อยากได้นะแต่บอกไว้เลยนะครับว่าถ้าโค้ชโอเคเนี่ยผมว่าโหเจ๋งเลยนะครับฝีเท้าดีเหมาะสมครับถือว่าดีเลยได้พัฒนาฝีเท้าดีขึ้นแน่นอนถ้าได้เล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยถือว่ายากนะไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนนะใครคิดว่าง่ายไม่ง่ายครับมันทีมก็เยอะเล่นก็หนักนะครับฟิสิคอลมากนะครับเอากันไปด้วยได้ไหมครับโอ้น่าจะยากนะครับในเคสนี้นะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวรอติดตามข่าวอัปเดตแล้วกันนะครับในขณะที่อีกหนึ่งข่าวต้องบอกว่าโอ้มาแล้วนะครับในการแบ่งสายนะครับฟุตบอล AFC นะครับ ACL เนี่ยครับใน ACL 2รายการใหม่นะมีทีมจากไทยเนี่ยถึง3สโมสรด้วยกันนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นโถนะฮะแล้วก็แบ่งเป็นโซนด้วยก็จะมีทางด้านของเวสโซนแล้วก็อีสโซนเนี่ยนะครับถ้าอีสโซนก็จะเป็นโซนของเราเนี่ยเป็นพวกญี่ปุ่นเกาหลีทีมจากไทยฮ่องกงจีนอะไรประมาณนี้นะครับอาเซียนนะครับแล้วก็เอเชียฝั่งนี้นั่นเองส่วนอีกโซนนึงก็จะเป็นทางด้านของอาหรับนั่นเองนะครับอ่ะแต่พอมาดูตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแบ่งโถออกมาเนี่ยแบงคอกอยู่ในโถที่1นะครับท่าเรืออยู่ในโถ2แล้วก็เมืองทองอยู่โถ3นั่นเองนะครับแต่จับสลากออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะเราจะมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะครับโซนเราเนี่ยจะเริ่มต้นในกลุ่ม E นะครับก็เป็นซานเฟเซ่ฮิโรชิมาเป็นทีมนำนะครับเป็นทีมวางแล้วก็มีซิดนีย์ FC จากออสเตรเลียคาย่านะครับอีสเทิร์นนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่ม F นะครับก็จะเป็นทางด้านของเจ้อเจียงแล้วก็เป็นการท่าเรือไลออนซิตี้จากสิงคโปร์นะครับเปอร์ซิปบันดุงนะครับจากอินโดนะครับก็ผมว่าไปได้นะท่าเรือเนี่ยสามารถที่ถ้าเรามองในแง่ดีนะฮะเจ้อเจียงผมว่าท่าเรือก็พอสู้ได้อยู่นะครับแบ่งแต้มหรือว่ายันเสมออะไรเงี้ยนะครับขณะที่ไลออนซิตี้ต้องเก็บแต้มแล้วก็อินโดก็ต้องเก็บแต้มให้ได้แต่ไม่ง่ายนะอินโดไม่ง่ายเปอร์ซิปบันดุงเนี่ยไม่ง่ายนะครับขณะที่กลุ่ม G ครับ
กลุ่ม G เนี่ยเป็นความท้าทายนะครับของทีมจากไทยแหละครับแบงคอกเจอกับนำดินนะฮะเจอกับนำดินก็คือจากเวียดนามนะครับเวียดนามนี่ก็เป็นอะไรที่คาดเดายากเหมือนกันนะครับในการลงสนามเจอด้วยเนี่ยนะครับวันดีก็ดีวันไม่ดีก็เละเหมือนกันนะฮะแล้วก็รีแมนเนี่ยจากฮ่องกงนะน่าจะออกจากฮ่องกงนะครับแล้วก็แทมปิเนสโรเวอร์ผมว่าแบงคอกได้อยู่นะสายนี้น่าจะกินเรียบน่าจะฟาดเรียบนะสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยนะครับแล้วก็กลุ่ม H นะครับเป็นทางด้านของจุนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับเกาหลีมาเลเซียเซรังงอนะครับแล้วก็เมืองทองกระอักเลือดครับเจอเซรังงอเจอจุนบุกแล้วก็เจอทางด้านของไดนามิกเพิร์บเซบุนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าผลงานเขาเป็นยังไงเราก็ยังไม่เคยเห็นนะทางด้านของทีมจากฟิลิปปินส์แต่ว่าเมืองทองก็ไม่ง่ายนะจะนำไปหนัก2เกมนะฮะก็ชุนบุกแล้วก็เซรังงอนะครับก็ต้องมาดูว่าตอนนั้นเนี่ยทีมของเมืองทองเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนนั่นเองแต่ถ้าเสริมตัวมาแล้วเข้าล็อกเข้าทางผมว่าได้ลุ้นแล้วรอบแรกสังเกตได้นะครับไม่มีทีมจากชาติเดียวกันเจอกันนะครับเดี๋ยวมันไปวัดในรอบถัดไปนะครับ2ทีมที่ดีที่สุดไปซิดูซินะครับแล้วไปวัดกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปไขว้โซนกับทางด้านของเวสโซนนั่นเองนะครับส่วนในคอมเมนต์นะครับแต่ละทีมเนี่ยผมไปขุดมาให้ด้วยนะว่าแต่ละทีมคิดว่ายังไงใครอยู่สายไหนเนี่ยโอ้โหอ่านแล้วต้องบอกว่ามั่นใจกันทุกทีมอะทุกคนนะครับคือไม่มีทีมไหนเลยบอกว่าทีมตัวเองเนี่ยจะไม่เป็นแชมป์กลุ่มนะครับผมเริ่มที่เมืองทองก่อนละกันนะครับคอมเมนต์ของแฟนเมืองทองบอกว่าเชื่อไหมล่ะว่านะฮะคอมเมนต์แรกเราเข้ารอบนะฮะโคศกสนามเมืองทองยูไนเต็ดนี่เป็นไงล่ะนะครับอีกท่านนึงบอกว่าสลังงอฟอร์มเป็นไงบ้างครับไม่ค่อยได้ตามลีกมาเลย์เลยอ่ะก็มีผู้สันทัดกรณีมาบอกว่าแข่ง9นัดชนะ6เสมอ1แพ้2ยิง16เสีย8เป็นรองจ่าฝูงเฮ้ยอย่างนั้นฟอร์มดีนะในบ้านแข็งแกร่งนะครับสลังงอนะครับในขณะที่อีกคนบอกว่าสลังงออยู่อันดับ2ในลีกภายในทีมมีแต่ตัวทีมชาติทั้งชุดเล็กชุดใหญ่มีเซ็นเตอร์ทีมชาติอุซเบย์และ2ตัวทีมชาติจอแดนและมีอัลวินฟอร์เตสเด็กเก่าราชบุรีโหยนี่ดีอะอัลวินฟอร์เตสมันเร็วอะโอ้ยไม่ง่ายบอกเลยใครคิดว่าจะหวานหมูนี่ไม่ง่ายแต่บางคนก็บอกว่าแชมป์กลุ่มนะของเมืองทองเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าได้เจอทางด้านของไฟซาวฮาริมด้วยนะครับถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นเขาบอกว่าเขาไม่หนักนะในขณะที่แฟนการท่าเรือนะครับพอจับสลากออกมาแล้วก็บอกว่ารูปปากหวานเจี๊ยบนะครับเจอเจียงใช่ทีมกับที่เจอกับบุรีรัมย์แล้วมีเรื่องกันไหมใช่นะครับทางสะดวกครับอย่าสะดุดขาตัวเองนะฮะมันก็ไม่ง่ายแต่ว่ามันไม่ยากขนาดนั้นนะแต่ผมบอกได้เลยว่าทุกทีมมันยากหมดแหละนะครับลุยไหวล้างตากันหน่อยต้องจัดให้หนักบอกว่าจ่าฝูงกลุ่ม F มาแล้วโอ้ยทีมจากไทยนี่ผมชอบจริงเลยแฟนบอลนี่จ่าฝูงทุกทีมเลยนะครับจัดทัวร์พาแฟนบอลไปด้วยจัดเจอเจียงให้หนักๆครับงานนี้แชมป์กลุ่มครับนี่มั่นใจอีกท่านนึงก็บอกนะครับว่าเจองานเบาอันนี้ของแบงคอกนะเจองานเบานะฮะแชมป์กลุ่มนะครับอนาคตสดใสเอาเป็นว่าแชมป์กลุ่มทุกสายแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือเมืองทองแบงคอกทุกคนเป็นแชมป์กลุ่มหมดครับตอนนี้ส่วนเรื่องจริงจะเป็นยังไงเราจะได้ทราบกันหลังจากนี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ